สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักพบกันนะครับในวันนี้วันจันทร์ที่31พฤษภาคม2021นะครับในบทที่37บุตรศิลาข้อที่7นะครับถึงข้อที่15มีเขียนไว้ในหัวข้อที่บอกว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษานะครับคำว่าที่ปรึกษาก็หมายถึงเรามีบุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเองแต่ว่ามีคนอื่นๆที่จะคอยชี้แนะคอยบอกเราที่เราจะถามเราจะปรึกษาอะไรเขาจะให้คำชี้แนะเราได้นั่นคือที่ปรึกษาโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนก็มีที่ปรึกษานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจะทำอะไรได้ด้วยตัวเองทุกเรื่องไปหรอกก็ต้องมีคนที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษาเหมือนกันบุตรศิลาเขียนไว้ว่าบอกว่าที่ปรึกษาย่อมให้คำแนะนำแต่มีบางคนให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ของตนจงระวังผู้ที่อยากให้คำแนะนำแก่ท่านจงถามดูซะก่อนว่าเขาต้องการอะไรเกรงว่าเขาจะแนะนำท่านเพื่อผลประโยชน์ของตนแล้วปล่อยท่านให้เผชิญชะตากรรมของท่านเขาอาจจะบอกว่าท่านเดินถูกทางแล้วแต่แล้วก็ยืนอยู่ห่างๆเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านอย่าปรึกษาคนที่มองท่านในแง่ร้ายจงซ่อนแผนการของท่านจากคนที่อิจฉาท่านอย่าปรึกษาหญิงถึงคู่แข่งของนางอย่าปรึกษาคนขลาดถึงเรื่องสงครามอย่าปรึกษาพ่อค้าเรื่องการค้าขายอย่าปรึกษาผู้ซื้อเรื่องราคาอย่าปรึกษาคนอิจฉาเรื่องการรู้คุณอย่าปรึกษาคนใจร้ายเรื่องความเมตตาอย่าปรึกษาคนเกียจคร้านเรื่องการงานใดๆอย่าปรึกษาลูกจ้างชั่วคราวเรื่องผลประโยชน์เก็บเกี่ยวตลอดปีอย่าปรึกษาผู้รับใช้เกียจคร้านถึงงานใหญ่โตอย่าพึ่งคนเหล่านี้เพื่อจะได้คำปรึกษาใดๆแต่จงคบค้ากับผู้ยำเกรงพระเจ้าซึ่งท่านรู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและมีจิตใจเหมือนใจของท่านถ้าท่านพลาดพลั้งเขาก็จะเห็นใจท่านแล้วท่านจะจงยึดคำแนะนำจากใจของท่านเพราะไม่มีผู้ใดน่าวางใจมากกว่าคำแนะนำนั้นบางครั้งมโนธรรมของมนุษย์เตือนเขาดีกว่ายามเจ็ดคนที่เฝ้าอยู่บนหอคอยแต่เหนือทุกสิ่งเหล่านี้จงอธิษฐานภาวนาต่อพระผู้สูงสุดเพื่อท่านจะดำเนินชีวิตในหนทางแห่งความจริงครับก็ที่ปรึกษานะครับหัวข้อเริ่มที่ปรึกษาบุตรศิลาอธิบายไว้และก็บอกไว้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตยังไงบ้างให้ระวังคนที่จะมาแนะนำเราเนี่ยต้องดูว่าเขามาแนะนำเรามาให้คำปรึกษาหรือกับเราด้วยใจจริงไหมด้วยจริงใจที่จะให้คำปรึกษาเราจริงๆไหมหรือเขามีเล่เพทุบายแฝงอยู่เพื่อเอื้อผลประโยชน์กับตัวเขาเองหรือพวกพ้องอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องต่างเหล่านี้ด้วยนะดังนั้นบุตรศิลาจึงบอกไว้หลายประเด็นทีเดียวเนี่ยก็บอกว่าอย่าปรึกษาคนที่มองท่านในแง่ร้ายนะจงซ่อนแผนการของท่านจากคนที่อิจฉาใช่ไหมถ้าใครอิจฉาท่านก็ต้องเงียบๆไปอย่าปรึกษาพ่อค้าถึงเรื่องการค้าขายใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะมีเล่ห์เพทุบายในการค้าขายอย่าปรึกษาผู้ซื้อเรื่องราคาใช่ไหมผู้ซื้อก็แน่นอนต้องการราคาที่ดีที่สุดต่ำที่สุดของผู้ซื้อคนซื้อก็ต้องการซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดคนขายก็ต้องขายในราคาที่สูงที่สุดนะนี่คือมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนแต่ละประเภทอย่าปรึกษาคนใจร้ายเรื่องความเมตตาเพราะว่าพื้นฐานของเขาเป็นคนใจร้ายปรึกษาเขาบางทีจะได้คำแนะนำที่ไม่ดีไม่เหมาะสมนะครับและอื่นนะนี่คือบุตรศิลาได้เตือนไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องในการมีชีวิตของเราในโลกนี้ในแต่ละวันเนี่ยนะเราคบกับผู้คนมากหน้าหลายตาคบกับคนนี้ก็มีนิสัยอย่างนี้คนนั้นก็มีนิสัยอย่างโน้นอะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งสำคัญที่สุดบุตรศิลาก็บอกไว้ว่าให้มีความเชื่อในพระเจ้าให้ความมั่นใจในพระเป็นเจ้า
ในพระปรีชาญาณแล้วก็ให้รู้ว่ามโนธรรมของมนุษย์นั้นนะซึ่งมาจากพระเบญจาที่เป็นทรงประทานพระปรีชาญาณให้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถเจริญชีวิตไปอย่างดีอย่างถูกต้องตามคันลองของธรรมได้บางครั้งมโนธรรมของมนุษย์เดือนดีกว่าให้ยามเจ็ดคนที่เฝ้าบนหอคอยนั้นมาบอกนะครับแต่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเหนือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดที่มนุษย์อะไรเนี่ยจงอธิษฐานภาวนาต่อพระผู้สูงสุดและที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่ปรึกษาผู้ที่เป็นที่ปรึกษาชั้นยอดเยี่ยมก็คือพระเจ้าก็คือพระเบญจาที่จะดลจิตดลใจเรานะเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมนะครับปรึกษามนุษย์ก็ดีแล้วคนที่เป็นเพื่อนเราสนิทมิตรสหายที่หวังดีต่อเราที่เป็นพ่อแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ปรารถนาดีดีแล้วแต่ว่าสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าเรามีพระจิตเจ้ามีพระเป็นเจ้าและเป็นพระองค์เองที่เป็นที่ปรึกษาชั้นยอดที่จะแนะนำชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราได้มั่นใจในชีวิตของเรานะเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราก็เป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความรักก็ดีแล้วก็ขอให้เราได้พูดคุยกันและก็ไม่ใช่เชื่อเข้าไปทุกอย่างใครพูดอะไรมาก็เชื่อไม่ใช่แต่ว่าให้ฟังไว้และก็ไตร่ตรองว่ามันผิดมันถูกมันจริงมันเท็จแค่ไหนบางทีปรึกษาคนเดียวไม่ได้อาจจะปรึกษาหลายๆคนก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับการหาหมอเนี่ยใช่ไหมหาหมอท่านนี้แล้วก็อาจจะไปหาหมอท่านอื่นก็ได้หมอก็ไม่ว่านะก็ไปหาอีกคนหนึ่งก็ได้ที่จะช่วยกันดูแลตรงนี้ชีวิตการเจริญชีวิตในแต่ละวันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักที่จะรอบคอบในการมีชีวิตในการคิดในการพูดในการกระทำของเราในแต่ละวันเพื่อเราจะสามารถเจริญชีวิตและเป็นศิษย์ของพระเยซูเป็นผู้ที่เพียบพร้อมที่จะมีแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่นสำหรับวันนี้ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ